ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชตมหาวัชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2563พระองค์ทีสูงเด่นสง่างามยิ่งเจริญพระชันษายิ่งหล่อสมบุรุษชาติพระราชบิดาสง่าคมเอกบุรุษตะลึงชมพระบารมีด้วยวัยใกล้16พระชันษาแต่ดูเด่นงามตาพระราศีสายโลหิตพระจักรานฤบดีพระองค์ทีมหารัฐไทยพัฒนาประเทศไทยจะก้าวไกลสูงส่งขึ้นตรงเป็นชาติในแถวหน้าหลุดพ้นจากด้อยพัฒนาเป็นมหาอำนาจชาติเจริญ